สวัสดียินดีต้อนรับสู่ห้องทำงานผู้สรรสร้างฉันคือผู้ดูแลผู้สร้างสรรค์ผลงานจากนายขนนกคุณกำลังหาเรื่องราวน่าสนใจอยู่ใช่ไหมมาสินั่งลงบนเก้าอี้แล้วฉันจะหยิบหนังสือมาให้คุณมันเป็นนิยายเล่มหนึ่งเล่าถึงการผจญภัยเพื่อตามหาสมบัติในตำนานมันมีชื่อเรื่องว่าเอลโดราโดล่าขุมทรัพย์นครทองคำฉันนึกว่าคุณเลือกสนใจมาแล้วสินะมาเถอะมาเริ่มเปิดหนังสือเล่มนี้กันดีกว่าตอนที่หนึ่งหนีแล้วมีชีวิตรอดเอาไว้ให้ได้เสียงคำรามปนเสียงปืนของกระหน่ำยิงปะทะกับบางสิ่งบางอย่างดังกึกก้องทั่วป่ารกทึบขนาดใหญ่แห่งหนึ่งกลุ่มชายชะกันหลายคนวิ่งหนีจากสิ่งมีชีวิตบางสิ่งที่คล้ายกับกึ่งมนุษย์ถึงนกฉลมร่างกายด้วยทองคำถือหอกยาววิ่งตามไล่หลังห่างจากพวกเขาไปไม่ถึง10 เมตรเอกอนนำของสิ่งนี้ไปหนีออกไปจากป่าแห่งนี้ให้ได้ชายพิการคนท่าทางคล้ายหัวหน้าน่าสำรวจยัดแผ่นที่ทองคำกับแผ่นหินโบราณปริศนาทองคำแท่งถุงหนึ่งให้กับเด็กหนุ่มที่แข็งแรงที่สุดในหมู่คนบาดเจ็บทั้งหมดเอกอนไม่ยอมรับทว่าทุกอย่างถูกยัดใส่มือทุกคนในสภาพบาดเจ็บสาหัสเลือดอาบทั่วตัวถือปืนเช่าตามออกตั้งท่าเตรียมรับมือกับมนุษย์นกทองคำด้วยความหวังอันน้อยนิดพวกท่านล่ะเด็กหนุ่มถามด้วยท่าทีหวาดหวั่นรอคนเดียวดีกว่าตายทั้งหมดไปซะเด็กหนุ่มจำใจวิ่งสู่ชีวิตหนีไปเหล่านักสำรวจผู้เหลือรอดระดมยิงปืนใส่มนุษย์นกทองคำบางคนชักดาบต่อสู้ระยะประชิด กับมันทว่ากับไร้ผลไม่ว่าปืนหรือดาบต่างทำอะไรพวกมันไม่ได้และพวกมันเริ่มปิดชีพเหล่ามนุษย์ทีละคนทีละคนไอ้ก้อนไปซัดระยะกลับมาอีกโอ้พระเจ้าคิสกาดาตี้1665ท่าเรือเบอร์นาเมืองโปรโตโปรตุเกสเรือลำใหญ่ไปเรือว่าสัญลักษณ์ดาบไหวล่องเรือมาเทียบท่าจอดยังท่าเรือใหญ่ประจำเมืองโปรโตจักรวรรดิโปรตุเกสเมื่อหย่อนสมอลดใบเรือลงปรากฏร่างชายหนุ่มวัชกันแต่งกายดูดีพอสมควรปีนลงจากเรือทอดสายตามองบ้านเมืองแสนคุ้นเคยที่ห่างหายไปนานแสนนานในที่สุดข้าก็ได้กลับบ้านเขาคือนักสำรวจชื่อดังนามนาธาลุสอัลฟอนโซตลอดหลายปีเขาสร้างผลงานชิ้นใหญ่มาไม่น้อยไม่รวมเจรจาทางการค้าที่กอบโกยรายได้มากมายเป็นกอบเป็นกำทว่าการออกทะเลบ่อยครั้งทำให้ตัวเขาเองไม่มีเวลาเลี้ยงดูน้องชายคนเดียวของตระกูลเลยกลับมาคราวนี้เขาสัญญาว่าจะดูแลน้องด้วยตัวเองเสียทีนาธานจ่ายค่าเช่าที่จอดพักเรือก่อนจะเดินไปตามเส้นทางต่างๆในเมืองท่าขนาดใหญ่ระหว่างทางแวะซื้อขนมเอาไปฝากน้องชายที่บ้านขณะกำลังเดินกลับบ้านนั่นเองรถม้าคันหนึ่งวิ่งมาหยุดลงตรงหน้าเขากัปตันอัลฟอนโซชายแต่งกายคล้ายที่ปรึกษาผู้ว่าการเมืองปอร์โตแหวกผ้าม่านเล็กน้อยดูหน้าอีกฝ่ายเผื่อทักทายผิดคนนาธานคิ้วขมวดเล็กน้อยด้วยความงุนงงก่อนจะตอบกลับไปว่าเขานี่แหละกัปตันอัลฟอนโซชายคนนั้นยิ้มเล็กน้อยค่อยพูดกับนาธานต่อหลอดลูอิสต้องการพบเจ้าที่ปรึกษาผู้ว่าพูดกับอีกฝ่ายสักครู่ข้าจะไปกัปตันอัลฟอนโซตอบเจ้ามีอาจปฏิเสธได้กัปตันหนุ่มขมวดคิ้วด้วยความงุนงงพลางคิดในใจว่าหลอดลูอิสผู้ปกครองเมืองโปรโตต้องการพบเขาทำไมกันนาธานเห็นว่าตอนนี้ต้องเข้ายามเย็นแล้วจึงตั้งใจนำขนมไปไว้ที่บ้านค่อยไปหาที่คฤหาสน์แต่พอได้ยินอีกฝ่ายพูดเช่นนั้นเขารู้สึกไม่สบอารมณ์เท่าไหร่อย่างไรเสียคำเชิญแสนรีบร้อนบวกกับสายตากดดันของที่ปรึกษาในรถม้านั้นคงเป็นเรื่องสำคัญจริงๆก็ได้นาธานขึ้นรถม้าไปนั่งฝั่งตรงข้ามกับอีกฝ่ายออกเดินทางไปคฤหาสน์ต่อเชิญชายหนุ่มท่าทางองอาจเดินตามที่ปรึกษาเจ้าเมืองเข้าไปในคฤหาสน์หลังใหญ่อันตกแต่งหรูหราสมกับตำแหน่งชายย่อยสองเท้าก้าวไปตามขั้นบันไดเวียนขึ้นไปยังห้องทำงานสองเมื่อถึงหน้าประตูห้องที่ปรึกษาเปิดประตูผ่านมือเชิญให้เข้าไปข้างในนาธานเห็นว่าไม่มีอะไรน่าสงสัย
เลยเดินเข้าไปพบกับชายวัยกลางคนในห้องทำงานที่นอกจากชั้นหนังสือตั้งเรียงกันเต็มผนังห้องดูเป็นระเบียบแล้วนอกนั้นมีแต่แผ่นกระดาษขยำเป็นก้อนเกลื่อนบนพื้นเต็มไปหมดยินดีที่ได้พบกัปตันอัลฟอนโซลอร์ดเฟริสดูอิสผู้ปกครองเมืองโปรโตจุ่มปากกาขนนกลงในขวดน้ำหมึกค่อยเชิญให้ชายหนุ่มไปราชการเบื้องหน้านั่งลงในเก้าอี้ตรงหน้าโต๊ะนาธานั่งลงรอฟังว่าอีกฝ่ายต้องการพบข่าวด้วยเรื่องอะไรลูอิสนั่งพิงพนักเก้าอี้มองหน้าสำรวจเรื่องชื่อตรงหน้าด้วยท่าทีนิ่งเฉยก่อนจะเอ่ยขึ้นมาเช่นกันท่านหลอดนาธานถอดหมวกใบกว้างออกวันนี้ห้องรกไปหน่อยนั่งก่อนสิหลอดลูอิสประทับตาบนตรงกระดาษแผ่นหนึ่งเจ้าเคยได้ยินตำนานเกี่ยวกับเอลโดราโดไหมหลอดลูอิสถามนครทองคำลึกลับนั่นเลยหรือนาธาฟังครั้งเดียวก็รู้ว่าผู้ปกครองเมืองโปรโตคิดทำสิ่งใดนครลึกลับกามป่าอันตรายนั่นคงหมายถึงเอลโดราโดนครทองคำที่หลายจักรวรรดิต่างตามหากันเท่าใดก็ไม่เคยมีใครพบเห็นนี่เขาตั้งใจตามหามันจริงๆหรือหากท่านได้ข้าตามหาข้าขอปฏิเสธกัปตันอัลฟอนโซบอกแปดนาธานลอร์ดลูอิสเอ่ยเรียกเชิญท่านตามหามันเองเถอะนาธานตัดสินใจตั้งแต่กลับมาโปรโตแล้วว่าเขาจะวางมือจากการเดินทางมาดูแลน้องชายดังนั้นเมื่อฟังจบเขาจึงลุกขึ้นเดินออกไปจากห้องโดยไม่สนใจหลอดลูอิสแม้แต่นิดเดียวชายวัยกลางคนมองตามไปด้วยสายตาขุ่นเคืองเล็กน้อยก่อนจะเรียกที่ปรึกษาเข้ามากระซิบบอกแผนการบางอย่างแผนที่ทั้งสองเตรียมไว้รับมือกับนักสำรวจผู้นี้ไว้แล้วป่านนี้อีทางรอนานแล้วแน่กว่าจะถึงบ้านของนาธานนั้นกินเวลาไปจนมืดค่ำชายหนุ่มสวมเสื้อคลุมยาวกลับมาถึงบ้านหลังจากออกทะเลไปหลายเดือนในใจเกิดความยินดียังบอกไม่ถูกมือข้างนั้นเคาะประตูเบาๆอย่างมีมารยาททำว่าเวลาผ่านไปไร้เสียงตอบกลับมาทำให้นาธานรู้สึกเป็นห่วงรีบเปิดประตูเข้าไปภายในบ้านกลับว่างเปล่าไร้วี่แววเจ้าของบ้านแถมฝุ่นจับบนโต๊ะราวกับไม่มีใครมาอยู่หลายวันอีธานหายไปไหนกันอีธานนั่นจดหมายแผ่นกระดาษแปะอยู่บนผนังห้องนั่งเล่นทำให้นาธานลาสังหรณ์ไม่ดีเอาเสียเลยเขาเดินไปดึงมันออกมาอ่านเมื่ออ่านจบเขากำกระดาษแน่นด้วยความไม่พอใจเป็นอย่างมากรีบวางขนมลงบนโต๊ะและเดินออกไปจากบ้านท่ามกลางความมืดมุ่งหน้าไปยังคฤหาสน์เจ้าเมืองอย่างสุดฝีเท้าจังหวะนั้นเองมีผู้หญิงวัยย่าง40ถือตะเกียงน้ำมันอันหนึ่งวิ่งเข้ามาหานาธานด้วยความรีบร้อนกัปตันอัลฟอนโซเสียงหญิงสาววัยกลางคนเรียกชายหนุ่มมาดามเอลล่ากัปตันอัลฟอนโซหันไปตามเสียงนั่นคือมาดามเอลล่าผู้ดูแลน้องชายของนาธานดูเหมือนนางตั้งใจฟังเรื่องสำคัญแต่เห็นทหารยามกำลังเดินมาทางนี้จึงจูงมือกัปตันมาคุยกันในตรอกมืดดับไฟตะเกียงลงนาธานรู้สึกได้ว่าเอลล่ามีเรื่องใหญ่ปิดบังเลยรอให้ทหารเดินผ่านไปค่อยถามขึ้นมามาคุยกับข้าเลยข้างในนี้เถอะข้างนอกอันตรายมีสาวพูดเบาๆอย่างระมัดระวังเอลล่ามาเกิดอะไรขึ้นกัปตันหลอนลุอิสใส่ร้ายอีธานผู้บีบบังคับท่านท่านอย่าไปเชื่อคำขบของเขาเด็ดขาดนะอีสาวบอกความจริงกับอีกฝ่ายเฟลิสได้ขอบุญมาดามมากนาธานเมื่อทราบความจริงจากมาดามเอลล่าเขาขอบคุณจากนั้นรีบไปพบหลอร์ลูอิสที่คฤหาสน์ทันทีเจอกับบอร์ดแล้วสินะหลอร์ลูอิสนั่งอ่านหนังสืออยู่บนเก้าอี้ในห้องนั่งเล่นได้ยินเสียงโวยวายของคนรับใช้ในชั้นล่างของคฤหาสน์ไล่ขึ้นมาตามบันไดจนมาถึงหน้าประตูห้องนั่งเล่นทำให้รู้ได้ทันทีว่ากัปตันอัลฟอนโซมาหาตนแล้วพันถึงประตูเปิดเข้ามาตามด้วยนาธานเข้ามาพบหลอร์ลูอิสด้วยท่าทีนิ่งแฝงความไม่พอใจเฟรเดปล่อยน้องชายข้าซะกัปตันอัลฟอนโซเอ่ยถามให้อีกฝ่ายดูเหมือนตั้งใจเมินคำถามของเขาเฟรเดวางหนังสือลงบนโต๊ะจากนั้นส่งสัญญาณมือเรียกใครคนหนึ่งเข้ามาเด็กหนุ่มวัย15เศษในสภาพตีโซ่ตรวนเนื้อตัวฟกช้ำเหมือนถูกทุบตีมาหลายวันถูกลากเข้าไปโยนกองต่อหน้านาธานรีบดูอาการน้องชายด้วยความโกรธไปอย่างมากอีธานเฟลิกจะทำอะไรน้องข้า
หล่อลูอิสลินไวน์เอามือใส่แก้วนั่งไพ่ขวาจิบไวน์มองด้วยสายตาสนใจน้อยคนที่กล้าเรียกชื่อจริงของตนแถมยังบุกมาถึงคฤหาสน์ไม่รู้ว่าเสียงโดนประหารมากแค่ไหนก็ตามเด็กคนนี้สมคบคิดกับตัวสลัดและจะถูกประหารในเช้าวันพรุ่งนี้ลอร์ดลูอิสบอกกับกัปตันอัลฟอนโซข้าไม่เชื่ออีธานไม่วันทำเรื่องแบบนี้แหละทหารสองคนนั้นเข้ามาหิ้วร่างอีธานออกไปจากห้องนาธานอยู่กับน้องชายมาหลายปีเขาเชื่อว่าอีธานไม่มีวันทำอะไรเลวร้ายแบบนั้นและถูกลอร์ดลูอิสใส่ร้ายแน่นอนและความคิดเขาถูกต้องข้ามีตัวเลือกให้เจ้าอยู่สองทางเลือก 1. ยืนมองน้องชายเจ้าถูกประหาร 2. ออกเรือเดินทางตามหาตะคอนทองคำให้ข้าภายในวันพรุ่งนี้แล้วข้าจะเลือกวันประหารออกไปลอร์ดลูอิสหมุนแก้วไวน์ในมือพังเอ่ยข้อเสนอให้กับกัปตันฟอนโซด้วยท่าทีเย็นชาแฝงความกดดันนาทานเวลานี้ชีวิตน้องชายสำคัญที่สุดแม้ในใจรู้ดีว่าการไปครั้งนี้เขาอาจไม่มีชีวิตรอดกลับมาแต่ทำอย่างไรได้นั่นน้องชายคนเดียวของเขาตกลงข้าจะตามหาและคอยลึกลับนั่นให้ท่านแต่ท่านต้องปล่อยน้องชายข้าชายหนุ่มตัดสินใจเอ่ยต่อไปหวังว่าเจ้าเมืองโปรโตนี้จะรักสัญญาจริงๆหลังออกจากโปรโตไปแล้วลอร์ดลูอิสยิ้มมีเลสไหนนี่ท่านกัปตันอัลฟอนโซเกิดความไม่พอใจขึ้นนาธานเจ้าอย่าลืมว่าอีธานอยู่ในกำมือข้าฮึอย่าให้ผิดหวังล่ะหลอดผู้ปกครองเมืองโปรโตลุกขึ้นมาตรงหน้ากับตันอัลฟอนโซเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยแฝงความกดดันนาธานได้ยินแบบนั้นเขาไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่ว่าอีฝ่ายมีตำแหน่งสูงกว่ามากเลยได้แต่ตะหมัดแน่นก่อนจะปีกตัวเดินออกต่อห้องไปหลอดลูอิสมองตามเงาหลังไปพางยิ้มมุมปากเล็กน้อยค่อยกลับไปอ่านหนังสือต่อเวลาล่วงเลยไปถึงเช้าวันรุ่งขึ้นชายหนุ่มวัยชราสวมเสื้อคลุมยาสีน้ำตาลเดินไปยังท่าเรือด้วยท่าทีองอาจพร้อมกับทหารโปรตุเกส10กว่านายบนเรือกับมิชชันนารีคนหนึ่งนามแกเบรียลก่อขึ้นเรือเขาหันไปมองเด็กหนุ่มผู้เป็นน้องชายที่ยืนอยู่ข้างๆที่ปรึกษาเจ้าเมืองด้วยความเป็นห่วงพี่ต้องกลับมานะฉันว่าคุณได้เวลาจิบชาแล้วล่ะหากชอบเรื่องราวนี้ก็ขอฝากกดติดตามสั่นกระดิ่งแล้วกลับมาพบกับจากในครั้งต่อไปนะคะ